เวลาที่เกิดน้ำท่วมมันอาจจะเกิดเรื่องของไฟรั่วได้โอ้ดีๆๆๆมาเลยไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปถูกแล้วเนี่ยเสียชีวิตได้เป็นอันดับแรกเลยแหละโอ้ถูกต้องและดีไม่ดีอ่ะคนมาช่วยก็เสียชีวิตตามกันไปด้วยนะไฟอ่ะมาจากรูนี้ไงเราก็ปิดนี่ไงไม่ตายหรอกเจ้าเฮ้ยอากาศน่าหนอนมากเลยอ่ะเอ๊ะนี่น้ำอะไรอ่ะตายแล้วหรือว่าน้ำท่วมบ้านตายแล้วทำยังไงหนีหนีหนีสิค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ตายหรอกเธอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้สามารถรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินและรับมือกับอันตรายตรงหน้าซึ่งคุณรู้อยู่แล้วคุณก็จะไม่ตายหรอกเธอเฮ้ฝนมาฝนมาละเทลงมาเทลงมาบ้าเหรอพี่ตาให้พี่แต่งตัวบ้าอะไรวันนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะหนูก็แค่เตรียมพร้อมร่างกายไงคือชุดนี้เขาเรียกว่าชุดชุดน้ำท่วมนะเนี่ยมันไม่ใช่ชุดฝนนี่คุณจ๊อกชุดแบบนี้นะเหมาะกับการไปลุยน้ำท่วมที่สุดอะไรคือชุดลุยน้ำท่วมมันมีด้วยเหรอพี่เอ้านี่ไงดูสภาพสำหรับเขาบูทเห็นไหมกางเกงขาสั้นถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันยังมีอันตรายมากมายที่มากับน้ำท่วมถ้าพี่รันพูดแบบนี้แสดงว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกน้ำท่วมใช่ไหมใช่แล้วให้พี่แต่งอย่างนี้พาไปเดินลุยหิมะเลยไงจะบ้าเออน่ารักจะตายแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันกับในชื่อตอนที่ว่าน้ำท่วมอ่วมเลยเมื่อพูดกันถึงน้ำท่วมสองคนนี้คิดว่ามีอันตรายอะไรที่มากับน้ำบ้างสัตว์ต่างๆที่เขาจะหลุดออกมาพวกแบบจระเข้งจระเข้งูอะไรอย่างนี้คุณโจ้คิดว่าอะไรฮะผมว่าพวกเรื่องไฟฟ้าเนี่ยแหละนี่ไงน่ากลัวที่คุณโจ้พูดเนี่ยมีเหตุผลเวลาที่เกิดน้ำท่วมมันอาจจะเกิดเรื่องของไฟรั่วได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องไฟฟ้าในบ้านเรามีเยอะแยะมากมายแล้วไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปถูกแล้วเนี่ยเสียชีวิตได้เป็นอันดับแรกเลยโอ้ถูกต้องและดีไม่ดีอ่ะเราอ่ะเสียชีวิตใช่ไหมคนมาช่วยก็เสียชีวิตตามกันไปด้วยนะเอาเป็นว่ามันเป็นประเด็นที่เราจึงจะต้องมาที่นี่ที่นี่คือภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราขอต้อนรับนะครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เชิญท่านนี้ฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมอยากรู้อย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าน้ำท่วมน้ำเข้าบ้านปุ๊บสิ่งที่เราควรจะต้องทำมีอะไรบ้างคะน้ำท่วมเนี่ยจะมี2แบบนะครับที่เราเจอกันมาคือน้ำหลากกับน้ำค่อยๆเอ่อขึ้นมาปกติไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราลากมิเตอร์ไฟเข้าบ้านเนี่ยไฟก็จะเข้าชั้น1ของบ้านแต่ในพื้นที่ที่เป็นภาวะน้ำท่วมบ่อยท่วมซ้ำซากอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอามิเตอร์เข้าชั้น2เลยอ๋อคือแยกเป็นสายเลยขึ้นข้างบนไปเลยข้างบนแล้ววิ่งลงมาใหม่แล้วอย่างหมู่บ้านผมเนี่ยเอาลงใต้ดินไปแล้วครับน้ำท่วมมามันจะไม่ช็อตหรอครับอาจารย์คือสายไฟที่ใช้ใต้ดินเนี่ยจะเป็นสายเฉพาะมีมาตรฐานค่อนข้างสูงกว่ารองรับการเกิดน้ำท่วมอยู่แล้วตอนนี้เรามีสถานการณ์จำลองครับอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในเรื่องราวนั้นเป็นยังไงแล้วให้อาจารย์วิเคราะห์ดูครับสถานการณ์ที่1เมื่อปลั๊กไฟจมน้ำท่วมต้องทำอย่างไรนี่ไงปิดรูมันก็เรียบร้อยแล้วน้ำก็ไม่เข้ารูแล้วออกมาหูนี่ไงไฟไม่รั่วเอาคิดดูนะถุงแบบก๊อปแก๊ปเนี่ยน้ำยังไม่เข้าเลยแล้วค่อยๆหย่อนไปเอออ่ะเป็นไงปลอดภัยเดี๋ยวทำอะไรกันก็นี่ไงลิตาบอกว่ารูมันมีรูปลั๊กไฟใช่ไหมเอาก๊อตเทปแปะน้ำก็ไม่เข้าแล้วแบบนี้ปลอดภัยไหมครับอาจารย์ผมว่ายังมีไฟรั่วออกมาอยู่นะครับเพราะว่าการทำเงี้ยมันช่วยไม่ได้แต่ถึงจะปิดไม่ปิดเนี่ยอุปกรณ์ตัวนี้ก็ไม่สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้จากการโดนไฟดูดในน้ำคือตรงนี้มันจะมีขั้วอยู่2อันเรียกว่าโปรบนะครับโปรบตัวนี้จะวัดแรงดันได้ประมาณ 1.5 โวลต์นะครับ 1.5 โวลต์ถ้าอยู่ในสนามปุ๊บเนี่ยมันจะเจอตอนนี้มันไม่เจอตรงนี้ไม่มีเนี่ยตรงนี้มีแล้วเห็นมั้ยครับอ๋อประมาณนี้แล้วสังเกตดูว่ามันจะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเห็นมั้ยอ๋อดังขึ้นปุ๊บถอยมามันก็ไม่ดังอยู่แล้วอาจารย์ครับมือไหนก่อนนะครับมือเดียวก่อนนั่งก่อนมือเดียวก่อนนั่งก่อนครับคันคันนิดเดียวอย่าเอาเสียงมาขู่ดิอย่าเอาเสียงออกเออหยอกไม่เจ็บหรอกคันคันหนึ่งสองสามครับ
ไม่โดนเลยมันจะคันๆที่มือจิ๊บจิ๊บจิ๊บน้องลิตาบอกว่าอยากจะลองดูฮะเนี่ยตอนนี้จะยังไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบซ่าซ่าเหมือนเวลาแบบไปเลเซอร์แต่พอจับปุ๊บกระแสมันจะแรงขึ้นเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นลิตาทำให้พี่ดูกระจอกไปเลยจะทำให้ฉันดูแย่สมมติเราเดินแช่เต็มตัวนะแล้วเกิดเหตุการณ์นี้หัวใจเราเนี่ยแค่5โวลต์เนี่ยและแบบนี้ก็อยู่ได้แล้วคืออย่างแรกที่อยากบอกประชาชนถ้าเกิดน้ำท่วมคือถ้ายิบยิบเนี่ยแปลว่าข้างๆเนี่ยไม่ไกลนักนะเมตรสองเมตรเนี่ยมีอุปกรณ์ที่มีไฟรั่วอยู่เดินกลับไปทิศทางเดิมที่เดินมาอย่าพยายามเดินฝืนอย่าเดินฝืนไปข้างหน้าการสัมผัสโลหะในสภาวะไฟดูดเนี่ยให้เอาหลังมือเข้าเพราะคำว่าไฟดูดเนี่ยมันจะสั่งให้เส้นเอ็นเราล็อกอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปจับโลหะแล้วมันยุบดึงไม่ออกเลยนะแต่ถ้าเราจับนี้แล้วมันดูดมันจะออกอย่างนี้แต่ว่ามาเคลียร์ก่อนว่าสิ่งที่พวกคุณสองคนทำเนี่ยอะไรเชือกอะไรมาพันมาปิดเงี้ยถ้าเป็นตามบ้านสรุปว่าใช้ไม่ได้ป้องกันไม่ได้หลังจากน้ำท่วมส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือไฟไหม้เนื่องจากเหล็กแหละมันนำไฟฟ้าไม่ดีมันก็จะร้อนมันจะไม่ใช่ตัวน้ำที่สมบูรณ์แล้วมันก็จะเกิดความร้อนที่ตัวเต้ารับถ้างั้นอาจารย์แนะนำว่าหลังจากน้ำท่วมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่แช่น้ำควรทิ้งหรือทิ้งเลยสถานการณ์ที่2เมื่อเหล็กจมอยู่ในน้ำที่มีไฟรั่วจะเป็นอย่างไรเก้าอี้เหล็กเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราคิดว่ามันไม่มีไฟฟ้าอยู่ถูกไหมครับแต่สนามไฟฟ้าในยามน้ำท่วมเนี่ยมันเกิดการเหนี่ยวนำได้โดยใช้น้ำเนี่ยเป็นตัวนำสมมติว่าเต้ารับตัวนี้นะครับไปอยู่ใกล้ๆขาโต๊ะตัวนี้ตัวนี้มันจะส่งสนามไปให้ตัวขาโต๊ะนะครับเราจะเห็นไหมขาโต๊ะตัวนี้เริ่มมีฟองอากาศใช่ฟองเยอะมากมันจับตรงขาเลยฮะใช่เพราะตอนนี้มันมีสนามไฟฟ้าอยู่แล้วนี่สนามทางฝั่งนู้นไกลแค่นั้นใช่ไหมครับแต่สนามฝั่งนี้ไกลมาถึงนี่เลยเห็นไหมครับตอนแรกมีไม่ให้ดันตอนแรกตรงนี้ระยะแค่นี้ตะเกียบไม่มีเคยมีเคสหนึ่งอะครับเต้ารับเนี่ยอยู่ในตู้โลหะแล้วลุงคนนี้ปีนตู้ขึ้นไปเพื่อจะเก็บของตู้นี้ไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรเลยเป็นตู้เหล็กเก็บเอกสารแต่มีเต้าเนี่ยแช่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเท้าเปล่าแล้วเราขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะตัวนี้เราจะโดนไฟดูดเสียชีวิตได้เพราะอะไรมันเป็นการถ่ายโอนใช่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในเหตุการณ์ที่มีน้ำท่วมนะคะหลีกเลี่ยงไปเลยคือไม่ต้องจับเลยกับโลหะต่างๆอลูมิเนียมสังกะสีเพราะอันนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณอันตรายได้อย่าจับเลยจ้ะโลหะที่อยู่ในน้ำไม่ต้องยุ่งจ้ะง่ายสุดอาจารย์ครับจากเมื่อกี้ที่เราทดลองไปผมสังเกตเห็นได้อย่างหนึ่งครับอาจารย์ตอนที่คุณโจ้กับคุณลิตาเนี่ยเอามือจุ่มลงไปเนี่ยไฟอาคารนี้ก็ไม่ได้ตัดเอาแล้วแบบนี้ถ้าเราอยู่บ้านแล้วเราจะสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองได้ยังไงบ้างอาจารย์ตัวหนึ่งที่แนะนำเราจะเรียกว่าตัวนี้เรียกว่า Earthlink Breaker ELCB นะครับในบ้านเนี่ยคุณจะติดไว้หลายตัวหน่อยตัวใหญ่สุดเนี่ยคือ30มิลลิแอมเนี่ยก็จะคุมไว้ตัวมิเตอร์เลยมิเตอร์เข้าบ้านปุ๊บนะครับก็จะเข้าตัวนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยมี2ชั้นใช่มั้ยแล้วน้ํามันท่วมก็น่าจะมีประโยชน์เวลาที่มันตัดไม่ใช่อาจารย์จะแยกกันใช่ไหมครับตอนนี้ครับอาจารย์ครับคุณโจก็ปักไปเสียบเรียบร้อยแล้วฮะเปิดได้เลยนะครับนี่เราจะจำลองว่าเนี่ยเป็นเต้ารับนะครับเกิดน้ำท่วมนะครับเกิดเต้านี้เข้ามาปุ๊บก็หยดลงไปนะครับมันต้องมากพอเห็นไหมค่อยๆหย่อนลงไปมันไม่ลงเพราะมัน30ก็วันนี้ก็กลับไปดูที่บ้านของพวกคุณนะฮะว่ามีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบหรือเปล่านะครับอ่ะและที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าชาวบ้านอย่างเราเนี่ยมักจะทำกันเวลาที่ต้องลุยน้ำท่วมใช่ก็คือป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดไงถุงมือก็เอามาใส่แล้วก็ใส่รองเท้าบูทยางเพราะถ้างั้นถามอาจารย์เลยค่ะวิธีการแต่งตัวแบบนี้เวลาเราเจอน้ำท่วมแต่งนี้ถูกไหมคือไฟดูดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะเจ็บไม่เท่ากันผิวหนังหนาก็จะเจ็บน้อยกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะลุยน้ำนะใส่ถุงมือหนังดีกว่าต้องการหนาวไว้ก่อนนะครับชนิดอะไรไม่สำคัญยางหนาก็ได้แล้วเวลาที่เราใส่แบบนี้แล้วเราลองเดินลุยน้ำเนี่ยเวลาน้ำท่วมอาจารย์พอจะมีทริคสอนเราในการเดินไหมคะเมื่อต้องเดินลุยน้ำท่วม 1. หลีกเลี่ยงวัตถุขนาดใหญ่อย่างเช่นรั้วเสาไฟรถเข็นตู้โทรศัพท์ 2. ห้ามสัมผัสกับวัตถุที่เป็นเหล็ก 3. ถ้าเดินแล้วรู้สึกแสบคันให้ถอยกลับมาทางเดิมทันทีโดยคุณโจ๊กจะทำการทดลองเดินลุยน้ำที่มีไฟรั่วด้วยเท้าเปล่าให้คุณผู้ชมดูครับมาแล้วมาแบบเบาๆเฮ้ยอะไรครับแรกข้างนี้ไม่รู้สึกพอเอาขาข้างนี้ไปปึ๊บข้างนี้รู้สึกด้วยละคือยิ่งแคบอ่ะมันจะรู้สึกน้อยเพราะเราอยู่ในวงที่แคบยืนที่เดิมนะลองกางกว้างขึ้นก็จะแรงขึ้นโอ้โหนี่มันปึ๊บๆๆๆเดี๋ยวไปดูของน้องลิตาบ้างว่าถ้าน้องลิตาเนี่ยใส่รองเท้าบูทจะช่วยมั้ยนะครับไปดูกันมาดูกันว่าลิตาที่สวมรองเท้าบูทลุยน้ำเมื่อเดินผ่านน้ำที่มีไฟรั่วนั้นจะเป็นอย่างไรรู้สึกว่ามั้ยครับพี่ตาครับไม่นะคะเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับไม่ตอนนี้ไฟ
เสียงดังชัดมากเลยนะครับคือสนามไฟฟ้าให้นึกถึงว่าเราหินเคลื่อนลงไปแล้วมันเกิดคลื่นกระเพื่อมอย่างเงี้ยครับถ้าเราเข้าไปอยู่ในวงคลื่นเนี่ยเท้าเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นสนามก็จะแรงแต่ว่าสนามมันไม่สามารถผ่านไอ้ตัวรองเท้ายางไปได้น้องก็เลยไม่รู้สึกอะไรนะครับมีอีกหนึ่งคำถามส่งท้ายอยากจะถามอาจารย์ค่ะเพราะว่าเวลามีน้ำท่วมเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนเขาก็จะสร้างความปลอดภัยกับตัวเองด้วยการซื้อเครื่องปั่นไฟมาไว้ที่บ้านก็เลยอยากรู้ว่าจะต้องซื้อกำลังเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอกับการใช้ในสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผมคิดว่าการใช้เครื่องปั่นไฟไม่เหมาะที่เป็นบ้านอยู่อาศัยนะเราใช้แผงโซลาร์เซลล์ไม่กี่แผงนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบไฟ DC 12โวลต์อ่ะจะปลอดภัยกว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้อะไรไปที่แบบว่าไม่เคยรู้มาก่อนเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเคยจมน้ำมาเนี่ยเราก็แบบว่ามาล้างมาเสียบใช้จริงๆแล้วไม่ควรทิ้งไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันอันตรายมันอาจสามารถทำให้ไฟไหม้ได้นั่นเองครับที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือเวลาคุณอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมเนี่ยเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นโลหะห้ามไปแตะเลยคือไม่ต้องไปสนใจว่าจะมีกระแสไหมหรือไม่มีไม่แตะปลอดภัยที่สุดก็ฝากเอาไว้นะครับเวลาที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับขอให้คิดเสมอว่าข้างใต้น้ำนะครับมีอันตรายมากมายหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าเพราะนั้นตั้งสติไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินไปทีละก้าวทีละก้าวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ให้ความรู้ของเรานะครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอบพระคุณครับอันตรายที่แฝงมากับน้ำท่วมบ้านการเอาตัวรอดจากไฟรั่วช่วงน้ำท่วม 1. ห้ามสัมผัสเหล็กทุกชนิดตอนน้ำท่วมอย่างเด็ดขาด 2. ถ้าน้ำท่วมบ้านแล้วมีฟองอากาศลอยขึ้นที่ผิวน้ำแสดงว่ามีไฟรั่ว 3. ระยะที่ปลอดภัยจากไฟรั่วคือ80เซนติเมตร 4. บ้านที่น้ำท่วมบ่อยควรติดเอิร์ธลีกเบรกเกอร์ในทุกห้องเมื่อเกิดเหตุไฟรั่วเครื่องจะตัดไฟทันทีคำแนะนำไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จมน้ำกลับมาใช้อีกเพราะจะเกิดการช็อตและไฟไหม้ได้คำเตือนถ้าเดินลุยน้ำท่วมและเกิดอาการแสบคันแสดงว่ามีไฟรั่วให้ถอยห่างทันทีเวลาน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มซื้อของกักตุนใช่และมันก็จะมีเชื้อโรคแปรสัตว์ต่างๆรวมถึงอุบัติเหตุเกิดขึ้นอ่ะอย่างนี้ก่อนต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เกิดภัยพิบัติอย่างเช่นน้ำท่วมเราเสียอะไรไปบ้างเราเสียเรื่องของไฟฟ้าเราเสียเรื่องของน้ำสะอาดเสียเรื่องของสุขาภิบาลอนามัยที่ดีสูญเสียเรื่องของการเดินทางไปที่ต่างๆการเดินทางไปซื้ออาหารการเดินทางไปโรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะไปหาอะไรที่จะมาเตรียมมาไว้นะครับเพื่อที่จะมารองรับสิ่งต่างๆที่เราเสียไปก็มาดูกันแต่ละอย่างเลยรองเท้าบูทเวลาที่เราไปไหนมาไหนเราก็ควรจะใส่ตรงนี้ไว้เข็มไขอันนี้ต้องมีไว้แต่ระวังอย่างเรื่องสำคัญเลยเรื่องของไฟไหม้ไฟไหม้นะครับน้ำสะอาดเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำประปาแม้ว่ามันจะเปิดได้แต่มันไม่สะอาดเพียงพออันนี้ถ้ารู้นะครับว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงภัยพิบัติแล้วก็เตรียมพวกน้ำสะอาดเนี่ยไว้เยอะๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบางบ้านเนี่ยแม่จะทิ้งขนมลูกมาเลยไม่ชอบให้ลูกกินขนมแต่ว่านี่สำคัญเพราะบางทีขนมมีน้ำตาลมีพลังงานมีแป้งนะครับก็จำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่เช่นเดียวกันก็อันนี้ครับอย่างที่บอกเปิดกันยุงนะครับกันยุงคุณมีโรคประจำตัวอะไรนะครับคุณเตรียมยาเอาไว้นะครับยาสามัญประจำบ้านอันนี้สำคัญเตรียมเอาไว้แล้วก็อย่าลืมแจ้งโรงพยาบาลที่คุณรักษาประจำกรณีป่วยติดเตียงอีกหนึ่งอย่างที่จำเป็นสำหรับคุณผู้หญิงนะคะจริงๆควรจะซื้อติดบ้านเอาไว้ตลอดถึงแม้ว่านางจะมาแค่เดือนละหนึ่งครั้งนั่นก็คือผ้าอนามัยนั่นเองค่ะอันนี้ควรจะต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสะอาดแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญคือเราเตรียมของไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยครับควรมีถุงขยะเก็บไว้ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเราทิ้งปุ๊บน้ำย้อนเข้ามาเข้าบ้านเราขยะก็จะเข้าบ้านเราเองครับอันนี้สำคัญเลยนะครับพยายามทำรอบๆตัวเรารอบๆบ้านเราให้สะอาดนั่นก็จะปราศจากการเจ็บไข้ได้ป่วยถูกแต่ถ้าป่วยแล้วส่วนใหญ่ก็คือยุงมาเยอะๆก็จะเป็นพวกไข้เลือดออกไข้ก็จะเป็นไข้แล้วก็จะเริ่มมีจุดแดงๆไล่ผิวเป็นไข้เนี่ยพวกนี้ก็คือทำได้แค่รีบเช็ดตัวสิ่งนึงที่จำเป็นมากคือสบู่นะครับแม้ว่าเราอาจจะยาฆ่าเชื้อจะไม่พอแต่ว่าเราฟอกสบู่ไปที่แผลนะครับกำจัดพวกแบคทีเรียที่จะเข้าไปสู่แผลนี่ให้ได้ซะก่อนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟฉายนี่สำคัญเดี๋ยวนี้เราจะมีไฟฉายบางอันที่ใช้มือบีบพวกนี้ก็จะดีจะเหมาะนะครับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยโซลาร์เซลล์อันนี้มีประโยชน์มากๆบ้านใครมีรถคุณรู้ว่าคุณหนีไปไหนไม่รอดแน่ๆสมมุตินะครับรถทำแบบเอาแล้วพี่ด้านหมดแล้วแกะแบตเตอรี่ออกมาแล้วแบตเตอรี่คุณมีประโยชน์เอามาสร้างกระแสไฟได้เอามาสร้างกระแสไฟฟ้าได้ถ้ามีโซลาร์เซลล์ได้ยิ่งดีพี่รันฝากเป็นความรู้ไว้หน่อยค่ะสำหรับเบอร์เวลาน้ำท่วมต้องโทรเบอร์อะไรไปเซ็นเตอร์เลยครับที่ศูนย์บริการสายด่วนของภาครัฐหมายเลข1111
รับมือช่วงน้ำท่วมต้องทำไง 1. เตรียมอาหารเพื่อยังชีพเช่นข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องนมกล่องขนมหวาน 2. เตรียมชุดดูแลสุขอนามัยเช่นสบู่น้ำสะอาดทิชชู่ผ้าอนามัยถุงขยะยากันยุงยาประจำตัวสำหรับผู้ป่วยมุ้งยาสามัญประจำบ้าน 3. เตรียมของสำหรับใช้ชีวิตกับน้ำท่วมเช่นไฟฉายเทียนไฟแช็กรองเท้าลุยน้ำร่มเสื้อกันฝนนกหวีดแว่นสายตาคำแนะนำแบตเตอรี่รถยนต์และแผงโซลาร์เซลล์สามารถดัดแปลงเป็นแหล่งไฟฟ้าในบ้านตอนน้ำท่วมได้ก็วันนี้ได้รับความรู้ซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเวลาเราเดินผ่านน้ำลุยน้ำเนี่ยมันจะมีไฟดูดจี๊ดๆๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันชาๆจี๊ดๆแล้วเนี่ยก็ให้ถอยกลับมาเพราะว่ามันจะทำให้ดูดเราจนถึงชีวิตได้นั่นเองครับก็อย่างที่บอกครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังจากน้ำท่วมแล้วก็ควรจะตรวจสอบสำหรับครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกับเรื่องของอะไรติดตามกันให้ได้กับรายการไม่ตาย